ค่ะแผนกลูกค้าสัมพันธ์ Schneider Electric จะสาธิตวิธีการเลือก UPS ให้เหมาะกับการใช้งานเข้าเว็บไซต์ www.apc.com/th เลือกเมนู Support จากนั้นเลือก Resource and Tools และเลือก Tools and Selectors เลือกประเภทการใช้งาน UPS ได้แก่ Home Server Room และ Data Center ตัวอย่างแรกประเภทการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ภายในบ้านและสำนักงานลูกค้าสามารถเลือก UPS จากขนาดของโหลดหรือชนิดของอุปกรณ์กรณีเลือก UPS จากขนาดของโหลดให้ใส่ข้อมูลของโหลดที่ใช้งานได้แก่ขนาดของโหลดใช้งานในหน่วยวัตต์ VA หรือ KVA ระยะเวลาในการสำรองไฟกด Submit เพื่อยืนยันข้อมูลระบบจะแสดงสินค้าที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการ